องคุยข่าวกับบก.กับเรา2คนนะคะวันนี้ดิฉันสตักกมลวรกุลค่ะและคุณเสริมสุขสิทธิประดิษฐ์นะคะหัวหน้ากรรมาธิการข่าวเดลทีวีสวัสดีค่ะพี่เป๊ปซี่ค่ะดีครับค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรียกว่าฮีโร่คนหนึ่งค่ะที่สามารถปลดพันธนาการของกองสลากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขายสลากเกินราคาแล้วก็อีกเรื่องก็คือการแก้ปัญหาที่มีการยึดถือกองสลากหรือว่าครองสลากในส่วนแบ่งที่เป็นโควต้านิติบุคคลและองค์กรที่มีมายาวนานนะคะแต่โดนปลดพันธนาการในยุคนี้ที่มีประธานบอกกองสลากชื่อพลโทอภิรัตคงสมพงษ์นั่นเองนะคะเราจะมาดูเส้นทางมาคุยกับพี่เป๊ปซี่ค่ะว่าเส้นทางของพลโทอภิรัตคงสมพงษ์นั้นก่อนที่จะมาถึงเป็นประธานบอร์ดสลากเนี่ยนะเข้ามายังไงบ้างคะพี่พลโทอภิรัตเนี่ยเติบโตจากกรมฐานราบที่11นะครับแล้วก็อยู่ในกองพลฐานราบที่1ก็เป็นนายทหารสายวงเทวันก็พูดกันในภาษาที่ได้ยินกันนะครับวงเทวันก็คือนายทหารที่เติบโตจากกองพลฐานราบที่1ซึ่งมี3กรมฐานราบมีกรม1อยู่ที่เทเวศกรม11อยู่ที่บางเขนนะครับแล้วกรม31อยู่ที่ลพบุรีคุณอภิรัตเนี่ยโตจากกรม11แล้วก็ใกล้ชิดอย่างมากกับพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณรัฐมนตรีศึกษานะครับค่ะใช่ค่ะคุณดาพงษ์เนี่ยเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหาร12ค่ะกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคือสนิทสนมกันมากเรียนหนังสือมาด้วยกันรับราชการก็ไล่กันมาค่ะตำแหน่งสุดท้ายท่านก็เป็นรองผู้บัญชาการทหารบกแล้วก็เกษียณไปค่ะพลโทอภิรัตเนี่ยถือว่าเป็นศิษย์ก้นกุฏิหรือว่าเป็นเดี่ยวมือหนึ่งของคุณดาพงษ์แล้วความสนิทสนมตรงนี้ครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยดึงคุณอภิรัตน์เนี่ยมาทำงานตรงนี้แล้วคุณอภิรัตน์เนี่ยโตในกรมฐานราบที่11หมายถึงว่าอยู่ในบริเวณในเขตภาคกลางอยู่ในกรุงเทพก็ต้องถือว่าช่ำชองทางยุทธจักรในเรื่องของนักเลงหรือว่าในเรื่องของมาเฟียในกรุงเทพอะไรเนี่ยครับหมายความว่าท่านก็คงคุ้นเคยกับพวกนี้เคยปราบปรามเคยรู้อะไรอย่างเงี้ยครับน่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งแล้วก็การเอามาทำงานชิ้นนี้เนี่ยก็อาจจะกล่าวได้ว่าใช้คนถูกกับงานมาเฟียปราบมาเฟียใช่ป่ะคือท่านไม่ใช่มาเฟียนะครับแต่หมายความว่าก็เป็นอยู่ในแวดวงของนักเลงแล้วก็เติบโตที่กรม11เนี่ยแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีตัวเลือกหนึ่งเพราะว่าในกองสลากเนี่ยอย่างที่เรารับรู้กันนะครับที่ว่ามีการยกเลิกโควต้าให้มาเฟียฆ่าเสือไปเนี่ยในนั้นเนี่ยก็มีนายทหารอยู่ท่านหนึ่งที่คุ้นเคยกันนะครับเรียกๆกันก็คือคุณผู้กองมนัสค่ะก็ตามจอชื่อตามจอก็คือในมีร้อยเอกธรรมนัสพรมเผ่าอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในแวดวงของนักเลงในกรุงเทพค่ะพอเอาคุณอภิรัตไปเนี่ยคุณอภิรัตเนี่ยเป็นเตรียมทหารรุ่น20ค่ะก็ถือว่าเป็นรุ่นที่อาวุโสนะครับเตรียมทหาร20นี่ในเตรียมทหาร20เนี่ยคุณผู้กองธรรมนัสเนี่ยหรือผู้กองมนัสเนี่ยเป็นรุ่นน้องประมาณ 5-6 ปีค่ะงั้นพอเข้าไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยบารมีของคุณอภิรัตเนี่ยนะครับผมคิดว่าก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การพูดคุยการลงไปแก้ปัญหาแล้วก็ต้องทุบโต้ในหลากหลายครั้งเนี่ยก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้สถานการณ์เนี่ยมันคลี่คลายแล้วก็เราก็ไม่น่าเชื่อนะครับอย่างที่คุณสัจกมลพูดไปเนี่ยใครจะนึกครับว่าลอตเตอรี่เนี่ยใบละ80รัฐบาลตลอดช่วงที่ผ่านมาก็ใช้ทุกมาตรการเราก็ไม่เคยได้แต่ครั้งนี้เนี่ยต่อเนื่องเลยแล้วล่าสุดมาก็คือเมื่อช่วงอาทิตย์2สัปดาห์ที่ผ่านมาที่ว่าไม่มีการต่อสัญญาใช่ไหมครับในเรื่องของเนี่ยตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นการทำงานของคสช.ก็ต้องถือว่าเป็นผลงานนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยข่าวที่ออกมาก่อนหน้านั้นพวกพ่อค้าสลากรายย่อยก็รู้สึกพอใจเพราะว่าไม่มีนายหน้ามาแบ่งส่วนแบ่งตรงนี้แล้วก็ในส่วนของคนที่ขายเนี่ยก็ได้รับเต็มๆอันนี้ก็เป็นต้องถือว่าเป็นเครดิตของคสช.แล้วก็โดยเฉพาะฝีมือของคุณอภิรัตคงสมพงษ์เนี่ยครับกูเป็นคนนิ่งๆไม่ค่อยพูดไม่ค่อยอะไรแต่พูดทีก็เด็ดขาดนะฮะเพราะว่าโควต้าที่ได้มาจากองค์กรนิติบุคคลที่โดนยึดมาเนี่ยจาก5เสือกองสลากนี้มันต้องมีตั้ง15ล้าน8แสนฉบับโอ้โหเป็นตัวเลขที่ไม่น้อยนะคะพอออกมาให้กับรายย่อยเนี่ยก็ทำให้รายย่อยนั้นได้มีการซื้อผ่านธนาคารกรุงไทยแต่ต้องบอกว่าถ้าเคยคุยพี่เสริมสุขว่าตอนย้อนไปตอนนั้นเราพูดถึงว่าในสายทหารจะมี2สายคือวงเทวันกับกองเทวันกับบุรพาพยัคฆ์บุรพาพยัคฆ์ซึ่งจริงๆแล้วถ้าดูในรัฐบาลคสช.ชุดนี้ก็จะมีบุรพาพยัคฆ์เป็นหลักแต่เหมือนกับวงเทวันคนนี้จะเหมือนกับเข้ามาทางนี้ได้ก็แสดงว่าเส้นเขาเรียกว่าความสัมพันธ์นั้นค่อนข้างจะเหนียวแน่นจริงๆใช่ไหมคะก็คุณอภิรักษ์ดูเส้นทางท่านก็เป็นบุตรชายของพลเอกสุนทรคงสมพงษ์นะครับอดีตผบ.สูงสุดเนี่ยก็ถือว่าท่านนั้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน
ยุทธจักรด้านการทหารนะครับเป็นที่ยอมรับแล้วลูกชายก็เติบโตมาแล้วก็ตอนนี้ก็พูดกันนะครับว่าเส้นทางของคุณอภิรัตน์เนี่ยจะไปถึงตำแหน่งผู้บัญชาการกองทัพบกไหมคือในรุ่น20เนี่ยก็มีตัวเอกอยู่2คนคนหนึ่งก็คือคุณอภิรัตน์นะครับอีกคนหนึ่งเนี่ยก็คือพลโทกู้เกียรติศรีนาคาคนนี้เนี่ยปัจจุบันเป็นรองแม่ทัพภาคที่หนึ่งสองคนนี้แหละครับคนใดคนหนึ่งต้องเป็นผู้บัญชาการทหารบกอย่างแน่นอนในช่วงปลายปี61อ๋อที่มีการก็อีก2ปีข้างหน้าเพราะว่าทั้งสองท่านเนี่ยจะเกษียณชีวิตราชการในปลายปี63ค่ะแล้วก็ตลอดช่วงที่ผ่านมานะครับถ้านับจากปี47นะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ย11ปี9ปีครับ9ปีในช่วงนี้เนี่ยที่อยู่ใต้กองทัพบกเนี่ยอยู่ใต้ในทหารในส่วนของที่เราเรียกกันว่าบุรพาพยัคฆ์ก็คือนายทหารที่เติบโตจากกองพลฐานราบที่2ทั้งพลเอกประวิตรพี่ใหญ่นะครับในขบวนเนี่ยพลเอกอนุพงศ์แล้วก็พลเอกประยุทธ์ไล่มาถึงผบ.ทบ.คนปัจจุบันพลเอกธีรชัยนาควานิชทั้งหมดนี้โตจากกองพลฐานราบที่2ก็คือเป็นนายทหารที่คลุกกันมายาวนานนะครับแล้วพอถึงตำแหน่งสุดท้ายเนี่ยเวลาต้องคัดเลือกตัวผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยความเป็นบุรพาพยัคฆ์เนี่ยมันก็ยังมีน้ำหนักตรงนั้นมากแน่นอยู่ฮะถ้าคุณสัตตกมลจำได้เมื่อช่วงตุลาที่ผ่านมานี่แหละครับก็พูดถึงตำแหน่งนี้กันกับน้องชายก็คือพลเอกปรีชาจันโอชาซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมตอนนั้นก็มากันคู่ขี้เลยแล้วก็บอกว่าเอ๊ะพลเอกประยุทธ์น่าจะเลือกน้องชายขึ้นแต่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยก็ยังเป็นพลเอกธีรชัยเพราะว่าท่านเนี่ยเติบโตจากคนสองแล้วก็เส้นทางเดินก็คืออยู่ในสายกำลังมาตลอดตามรอยพี่มาติดๆกันเลยรุ่นพี่มาติดๆใช่ไหมครับก็คือเป็นสายคอมแมนด์ที่ว่าพบผู้บัญชาการนั้นบกปกติแล้วเนี่ยก็ควรจะต้องมาในสายเนี่ยนะครับคุณธีรชัยก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นทีนี้กลับมาที่เตรียมทหาร20เนี่ยที่ว่ามีพลเอกโทษนะครับมีพลโทอภิรัตน์คงสมพงษ์แล้วก็พลโทกู้เกียรติศรีนาคาเนี่ยคุณกู้เกียรติเนี่ยเป็นนายทหารเตรียมทหาร20ที่มาแรงแล้วก็เป็นบุรพาพยัคฆ์ในขณะที่พลโทอภิรัตน์เนี่ยเป็นวงเทวันถ้าดูเส้นทางของ2คนแล้วเนี่ยทางคุณกู้เกียรติเนี่ยจะมาชัดเจนกว่าก็คือจากผู้พันผู้บังคับการกรมรองผู้บัญชาการกองพลผู้บัญชาการกองพลรองแม่ทัพปัจจุบันนี้เป็นรองแม่ทัพภาคที่1ค่ะเพราะฉะนั้นต้องดูครับว่าเดือนตุลาคมปี59เนี่ยครับพลเอกธีรชัยเนี่ยจะเลือกใครเป็นแม่ทัพภาคที่1ค่ะถ้าเลือกใครคนนั้นผมคิดว่าคนนั้นน่าจะเป็นผู้บัญชาการทหารบกค่ะก็ถือว่ารออีกสัก2ปีเอ๊ะปี61ปีหน้าปีหน้าฮะแล้วก็ปี61ใช่มั้ยแล้วก็ปี61เนี่ยเป็นช่วงที่ทั้ง2คนนี้น่าจะถูกวางตัวเป็น5เสือหรือเป็นผู้บัญชาการทหารบกเพราะว่าอายุราชการของทั้ง2ท่านเหลือ5ปีในอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยก็คือจังหวะเดือนที่เข้า5เสือค่ะปลายปีหน้าเนี่ยครับน่าจะคนใดคนหนึ่งขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่1ค่ะอีกปีนึงก็ขยับเข้า5เสือเลยถ้าคุณเทพพบไอ้โทษนะครับถ้าคุณกู้เกียรติเนี่ยเป็นแม่ทัพภาคที่1เข้า5เสืออีกปีนึงขยับขึ้นผู้บัญชาการทหารบกแต่ถ้าปลายปีหน้านี่ตัวเลือกเป็นอภิรัตน์ค่ะอภิรัตน์ก็คือผู้บัญชาการทหารบกแต่ว่าขณะนี้ก็พูดกันนะครับผมมีโอกาสคุ้นเคยคุยกับพวกนายทหารในรุ่นนี้ก็บอกว่าเนี่ยก็มี2คนนี้แหละครับที่เป็นหัวขบวนของรุ่นแล้วก็ใครขึ้นเนี่ยก็ไม่ผิดหวังทั้งคู่ก็คือไม่ต้องแข่งกันถ้าคนใดคนนึงเป็นผู้บัญชาการทหารบกอีกคนนึงก็ต้องเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดแล้วชีวิตราชการเนี่ยมีถึงปี563ค่ะจากปลายปี61ถึง63ก็อีก2ปีก็คือเป็นผู้บัญชาการทหารบกได้2ปีต้องถามพี่สมศึกว่าในช่วงของบอกเมื่อกี้เราพูดถึงว่ามีบุรพาพยัคฆ์เราเห็นภาพของเส้นทางบุรพาพยัคฆ์ชัดเจนว่ามีใครบ้างวงเทวันถ้าเราจะต้องย้อนไปว่าใครเป็นต้นสายวงเทวันมีใครบ้างไหมคะวงเทวันจริงๆแล้วในกองทัพเขาก็ไม่ได้เรียกกันอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็มาจากสื่อเรียกเวลาสื่อเรียกก็หมายถึงว่าให้เห็นนะครับว่าถ้าวงเทวันก็คือเป็นนายทหารที่เติบโตในกองพลที่หนึ่งอาจจะเป็นพวกลูกท่านหลานเธออะไรอย่างนี้นะพวกนามสกุลหนุนพักดีหรือว่าของหนุนพักดีก็มีพลเอกอิสระพงษ์หนุนพักดีนะครับหรือว่านามสกุลเกิดคือเป็นทหารที่เติบโตจากตรงนี้แต่ว่าถ้าเป็นบุรพาพยัคฆ์เนี่ยอาจจะเป็นภูธรหน่อยนามสกุลจะไม่ค่อยคุ้นอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นการเรียกกันเองของผู้สื่อข่าวจริงๆเขาไม่ได้แยกแยะกันเองอะไรแบบนั้นแต่ว่าถ้าเราดูเส้นทางอย่างที่เล่าตอนแรกเนี่ยครับจากปี47มาเนี่ยเป็นคุณประวิตรแล้วขั้นด้วยคุณพลเอก
ตอนนั้นสนธินะครับคุณยาตักดินท่านเป็นอยู่2ปีอ๋อค่ะคุณสนธิเนี่ยไม่ใช่บุรพาพยัคฆ์ท่านมาจากลบพิเศษแล้วก็จากนั้นมาเนี่ยเขาก็เป็นคุณอนุพงศ์คุณประยุทธ์แล้วก็คนที่แล้วก็บุรพาพยัคฆ์แล้วก็มาคุณธีรชัยนาควานิชก็คือบุรพาพยัคฆ์หมดคุณธีรชัยเนี่ยครับจะเกษียณตุลาคมปีหน้าคนที่มาต่อคิวรอเนี่ยก็ถูกมองว่าเป็นบุรพาพยัคฆ์เหมือนกันก็คือพลเอกพิสิทธิ์สิทธิสารปัจจุบันนี้ท่านเป็นเสนาธิการฐานบกท่านจะเกษียณอีกปีหนึ่งข้างหน้าหมายความว่าเกษียณปลายปี59ไอ้ข้อที่ปี60พอท่านเกษียณไปคนที่มารับไม้ต่อเนี่ยก็อันนี้ก็วิเคราะห์กันนะครับน่าจะเป็นพลโทเทพพงศ์ทิพยจันทร์คนนี้ก็จะเกษียณในปี61อันนี้ก็บุรพาพยัคฆ์มีการวางแบบคาดการณ์กันไว้พอสมควรแล้วคือเขาวางกันไว้แล้วอะครับหมายความว่าถ้าคนในกองทัพเนี่ยเขาจะมองไว้เลยว่าถึงจังหวะนี้ปุ๊บน่าจะเป็นใครแล้วเมื่อวานนี้ถ้าเราดูวันก่อนนะครับถ้าดูสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ท่านพูดเนี่ยท่านมั่นใจในเรื่องของตอนประชุมแม่น้ำห้าสายนะครับพูดถึงเรื่องการปิดประเทศหรือพูดถึงคือท่านพูดเนี่ยหมายความว่าท่านมีความมั่นใจในความเป็นเอกภาพของกองทัพแล้วถ้าเรามาดูอย่างที่เล่าให้ฟังเนี่ยนะครับก็จะเห็นเลยครับว่าในกองทัพเนี่ยเป็นเอกภาพมากไม่มีความขัดแย้งอะครับเพราะว่าพลเอกธีรชัยมาพอมาเป็นผู้ชการฐานบกเนี่ยก็รับไม้ต่อจากผบ.ทบ.คนเก่าแล้วก็ในเรื่องของกำลังความเป็นเอกภาพนั้นแทบจะกล่าวได้ว่าไม่มีปัญหาเลยเพราะฉะนั้นกองทัพเนี่ยไม่ใช่เป็นปัญหาของรัฐบาลชุดนี้นะครับค่ะก็ถือว่าตอนที่พลเอกประยุทธ์พูดในแม่น้ำห้าสายนั้นก็หมายความว่าถ้าเกิดมันมีเหตุการณ์วุ่นวายขึ้นมาก็จำเป็นต้องปิดประเทศก็ต้องปิดกันแต่ก็ยังมีคนไปตีความในอีกหลายๆมิติอยู่นะคะแต่ว่าพอพูดถึงเรื่องของการวิเคราะห์สำหรับพลโทอภิรัตคงสมพงษ์แล้วก็ต้องบอกว่าเส้นทางของนายทหารท่านนี้นี่เรียกว่าแข็งแกร่งขึ้นมาแล้วก็มีผลงานพิสูจน์ให้เห็นชัดจริงๆก็เชื่อว่าประชาชนทั่วไปก็คงชื่นชมท่านไม่น้อยนะคะเราคงต้องมาดูกันต่อไปว่าเส้นทางของท่านจะขึ้นไปถึงอย่างไรบ้างวันนี้ต้องขอบคุณพี่สมศักดิ์สิทธิประดิษฐ์มากเลยค่ะครับค่ะและนี่ก็คือคุยข่าวกับบก.ของเราในวันนี้ค่ะ